นี่ฮัลโหลเบฟเนี่ยเสียบไม่ได้เขาไม่ได้เหลี่ยมว่าเปิดมาเปิดเบฟก่อนนะแต่แค่จะมาบอกว่าตู้ขอตีเสียบไม่ได้ก่อนโอเคไหมแล้วเบฟก็ค่อยคุยกับเสียบไม่ได้เอาว่าจะยังไงต่อก็คือสรุปก็คือเขาจะตีตู้ก่อนถูกไหมถูกเขาไม่มีเหลี่ยมมาเปิดเบฟก่อนแน่นอนไอพี่ตอมมาบอกเขาดีเขาจะได้อันนี้จะได้ไม่ต้องระแวงกันเมื่อตู้ให้เพื่อนเปลี่ยนสูตรเลยปะไปเปลี่ยนสูตรเลยกลัวไอ้ลาคอสกลัวก่อนเลยไม่มีให้เวลาเฮียทั้งนั้นอ่ะมันไม่รู้จักกลัวไม่ได้รู้จักมันเว้ยกลัวเตือนมันด้วยความหวังดีเว้ยแต่มันมาพูดอย่างนั้นใส่กูไอ้เฮียมันไม่ใช่ตอนนั้นจริงอันนี้จริงพี่อันนี้จริงมันคิดว่ามันสดมาจากไหนจะมาตบปากกูจริงไอ้เฮียแต่คนในแก๊งเขายังไม่เคยแบบจะพูดตบปากเลยบ้ากูไม่ใช่ไอวินนะที่จะมาตบปากกูแล้วกูจะยอมไอ้แม่เยวินจัดไม่เปลี่ยนชุดเลยหรอวงปลาฉลามกรุ๊ปกรุ๊ปบีเป็นตัวละครที่เชียร์แมนจะเป็นพีคหรือไงวะเดี๋ยวเรื่อง BC ก็ต้องให้ BC รอจนกว่าเราจะเตียนก่อนนะเพราะ BC บอก BC จะรอใช่แต่ถ้าเขามาตีกูก่อนไม่ตีเขาคุยกับกูแล้วเหมือนกันเขาเนี่ยมึงคุยกันให้รู้เรื่องเลยไว้กับ BC น่ะมึงไปแลน BC ดิไอ้ก๊อดเขาก็อยากรู้ว่ามึงจะเขากลัวมึงว่ามึงจะไปเปิดเขาตอนนี้เขาไม่ได้ตั้งตัวอ่ะได้ไปกับกูดิเนี่ยนะรอยไอ้โง่ตอนมาก่อนได้เพื่อนมาเข้ามาแล้วนะได้ยินบ้านลุงสำราญไอ้ตัวขอบคุณมากนะเว้ยเพื่อนถือว่าต่อเวลาอายุหายใจกูไอ้เหี้ยกูไม่ได้ช่วยพวกมึงจำไว้เลยว่ามึงไม่ช่วยแต่ทามมิ่งมันดีเว้ยเพื่อนกูเข้าใจทามมิ่งแม่งเสือกเป๊ะไงใช่ที่จะบอกว่าไปป้นในเมืองแล้วเสือกโง่ไม่แต่กูเข้าใจว่ามึงหวังดีไว้ที่มึงเตือนน้องๆมันอะแต่มันก็หวังดีมันจะตบปากกูแกไม่แล้วมันมาแทงกูด้วยนะตอนแรกมันบอกชวนกูไปออกล่าแล้วเรียกกูไปเจอมันอยู่ตู้ใหม่ไม่มึงฟังกูนะกูเจอมันรอบแรกมันบอกรู้แต่มันบอกเพื่อนไปปล้นด้วยกันเป่ากูนึกว่าเพื่อนในแก๊งกูไอ้เหี้ยเจมาส่งตังค์หน่อยบอกเพื่อนไปด้วยกันเป่าฮะชวนกันอย่างนั้นเลยตอนแรกกูก็นึกว่าคนในแก๊งแล้วไปเจอมันด้วยเตือนมันก็มันมามันถือไม้กอล์ฟมากูจำได้มันจะมีปลาฉลามตบปากกูไงสัตว์ไปใส่สูตรมาด้วยน้ำเบียวใหม่ใช่ไหมนะใช่ไม่มาโดนเราแทงมันเป็นโจรกูก็เป็นโจรแล้วกูไปแทงพวกมันเสร็จปุ๊บมันออกจากโจรมาแทงพวกกูต่อเลยบัฟด้วยมาใช่มันบัฟด้วยตอนมันแทงตายบอกเหมือนเก่งไอ้เหี้ยแต่มึงก็รู้ว่ากูเก่งไม่เก่งแค่นั้นแหละพี่เก่งนักเงี้ยสัตว์ฮะสดอ่ะมึงพี่ใจเย็นก็นี่แหละไอ้หัวงอกนี่แหละมึงฟังกูนะมึงฟังกูแน่ๆนะมึงไม่เวลามันเป็นโจรยังไงมันฟอร์มตัวมันไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยวะรู้มันไหมล่ะไอ้เหี้ยพี่ตอมมานี่ไอ้สกอร์มานี่มึงไปคุยกับ BC ก่อนไหมเขาอยากคุยกับมึงให้รู้เรื่องเนี่ยเบิกรถดิพี่ตอมเบิกรถพี่ดิตอมเบิกรถสิพี่ตอมพี่จะไปเปิดตอนนี้เขาอยากคุยไม่มีรถเข้ามาเมืองแล้วมันก็มือแม่งบ้าปะเนี่ยไอ้เหี้ยอยากคุยเบ๊บไอ้สมาร์ทเปิดรถดิเพื่อนไม่เขาจะคุยให้มันรู้เรื่องไงถ้าเขาไม่คุยเขาก็เปิดพี่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวมันไม่จบเบิกรถซีมาดิเพื่อนไม่ลุงซุนอ่ะลุงซุนอ่ะเงียบอ่ะไม่มีไม่เดี๋ยวเราไปคุยก่อนเลยไม่ต้องลุงไปเลยเราอ่ะพอแล้วไปดิไปแค่ผมพอไม่มีรถเลยกูไม่มีรถมีอะไรในชีวิตบ้างวะตอดอ้าวได้โอเคตู้โอเคออกละออกมืออะไรแหละเดี๋ยวมาออกก็ไม่เคลียร์ให้เว้ยแค่เคลียร์เองแค่นั้นแหละโอเคอยู่ต่อจบแค่นั้นแหละเบอร์รถได้ดิผมว่าตู้ยืมรถแป๊บนึงบีซีเขาอยากถามเขาอยากรู้เรื่องใครมีที่ประตูบ้างครับใครมีไปเบิกมาไหมต่อหน้าเขาเลยจะได้เขาจะได้ไม่คิดว่าตู้ช่วยเหลือด้วยตู้เอา GDP กูไปผมว่าเบิกตัวรถซีมาเลยได้แต่ไปตู้ไม่กูจะรถซีอ่ะไปกับเสียไม่ได้ไปคุยบีซีมึงหาจาก GDP ไปตู้เนี่ยไม่เป็นไรรถซีนี้ก็ได้ไหมวนลงแต่เรื่องแม่งน่าปวดหัวจริงไอ้เหี้ยพึ่งซ้อมเสร็จมีแต่เรื่องมีแต่ราวทุกวันใช่อะไรรอบนี้พี่ก่อนน้องน้องพี่ไม่ได้ก่อนพี่ตอดแม่งพลาดไปแทงโดนเนี่ยถ้าไม่แทงโดนมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะนะกูสาวางแต่มันน่าจะมีต่อแหละเพราะว่ามันน่าจะวางแผนอะไรกันเลยวะกูงงว่ะกูเฉลยกูฟังวางแผนไว้หมดแล้วตอดใช่เหรออันนี้คือวางงานเลยเหรอตอดใช่ครับแต่รอแม่งมางั้นแหละลองควักอาวุธดิแม่งแทงพี่ทิ้งอ่ะบีซีอ่ะเราบอกเราจะให้เจมบอกให้บีซีเข้าเมืองมาลองควักอาวุธจริงเหรอมันแทงมือทิ้งอ่ะมันระแวงตอนเนี้ยมันบอกว่ามันกลัวมึงอ่ะเหลี่ยม
ไปเปิดมันตอนที่มันไม่ได้ตั้งตัวมันกลัวมันอยากคุยกับมึงให้รู้เรื่องว่าสรุปยังไงกูเลยเอามึงมาคุยไงเราเขาจะได้ไม่ต้องคิดด้วยกูอะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็บีทีก็เพื่อนมึงถูกไหมเราเพื่อนเข้าใจไม่บีซีอะไม่ใช่เพื่อนเป็นพี่ของเจนไงพี่สาวเจนเบบหัวหน้าแก๊งบีซีอะปนจริงเขาก็มาปนกูแต่กูไม่ได้ยุ่งอะไรเขาไม่ได้ตีเขาไงนั่นนี่กูจะตีเขาก็ได้ไงเธอตามเบฟให้หน่อยได้ไหมเบฟอยากรู้เรื่องเนี่ยฮัลโหลครับตามเบฟให้หน่อยได้หรือเปล่าน้ำวันมึงยิ่งเหมือนไอ้ตอนเข้าไปทุกทีอ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นบ้าไอ้ตู้เรียกตอนล่างโคนไอ้เหี้ยเรียกว่าตระกูลตอถ้ามาเจอตอนะตู้ตอดอะไรพี่เบฟมาแล้วตอตู้ตู้จะคุยอะไรถูกไม่บอกว่าเสียงไม่ได้จะคุยด้วยดีกว่าใช้คำว่าเสียงไม่ได้ดีกว่าอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเคนเคนแหละเคนหมวยเคนเหลียงเปล่าไม่ใช่เป็นดีผมบอกเคนน้อยตัวกูญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่บอกเกียวแบบบ็อกซิ่งจัดอ่ะบ็อกซิ่งจัดอ่ะใช่แล้วตัววะปะลำยังพี่ก๊อตเอ็มไนลำปะลำยังเดินดิลองเดินดูดิพอกูลำปุ๊บกูวิ่งเนี่ยแบบว่าสมมติเราจะเข้าเลเวลใช่ป่ะสักหน่อยโดนกูล้ำก่อนปุ๊บกูล้ำปุ๊บแล้วกูวิ่งเข้าเลเวลเลยกูบอกแล้วมันกลัวมึงนะมันวิ่งหนีไม่รู้แล้วน่ะอย่าควักเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องจริงนะมันวิ่งหนีไม่รู้แล้วน่ะมาระแวงวิชุนที่จะก็ตีบูกี่ทีครับพี่ที่เดียวทีเดียวของที่เดียวเลยเยลูทีเดียวก็มาผมไม่ค่อยเตรียมดูไว้เลยเพราะว่าผมสนิทกับดูไว้ไงแล้วผมก็เคารพดูไว้มากๆด้วยแทบจะไม่ค่อยยุ่งกันเลยแทบจะเลี่ยงกันตลอดอ่ะอินเดียดูไว้อ่ะถ้ามีปัญหาแล้วก็บอกกันตรงๆไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเตียบดูไว้ไงครับไอ้มีอะไรผมก็ต้องมันเลี่ยงตลอดขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไอ้ไข่ว่างามแล้วจะมาแก้วแต่แก๊งบีซีเขามีแรปเปอร์ด้วยนะเว้ยมึงจะไหวหรอวะนะดูดิแรปเปอร์มังกิจมังเมกาจัดอะเล็ปเปอร์มังนนอะไรเล็ปเดี๋ยวไปเจอแรปเปอร์อีสานเล็ปเตอร์เล็ปเตอร์พอไดโนเสาร์เหี้ยเดินสองขาซะด้วยเพื่อนแบบกูไม่เคยแบบพ่นเลยมึงพากูไปพ่นทิ้งได้ปะล่ะอะไรนะกูไม่เคยแบบเรื่องปนกับอยากพักก่อนปวดหัวมากเลยวันนี้ปวดหัวที่สุดในชีวิตอะเหมือนหัวจะแตกได้เนี่ยเยอะว่ะนี่ฮัลโหลเบฟเนี่ยเสียบไม่ได้เขาไม่ได้เหลี่ยมว่าเปิดมาเปิดเบฟก่อนนะแต่แค่จะมาบอกว่าตู้ขอตีเสียบไม่ได้ก่อนโอเคไหมแล้วเบฟก็ค่อยคุยกับเสียบไม่ได้เอาว่าจะยังไงต่อก็คือสรุปก็คือเขาจะเตียบตู้ก่อนถูกไหมถูกเขาไม่มีเหลี่ยมมาเปิดเบฟก่อนแน่นอนไอพี่ตอมมาบอกเขาดีเขาจะได้อันนี้จะได้ไม่ต้องระแวงกันเมื่อรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะตอนนี้เบฟเลี้ยงแรปเปอร์ในแก๊งด้วยเหรอสองแก๊งแรปเปอร์แรปเปอร์เมืองอเมริกาตอนบอกครับใช่ครับใช่เมืองนนท์ของเราอ่ะโคราชหรือเปล่าก็ตีต้องตีกับเอ็นทีอาร์ก่อนนะครับแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมแน่นอนโอเคฮะแต่ตอนนี้คือตู้อ่ะต้องเตรียมนาคอสก่อนเพราะว่านาคอสอ่ะมันนั่นแหละจะอยากฟังไหมจะได้เล่าให้ทีเดียวเลยอยากฟังก็คือเล่าเลยเรื่องนาคอสใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเอาสั้นหรือยาวถามก่อนก็คือลงดีเทลไปเลยฟังได้โอเคงั้นก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานอ่ะไปป้นกับแดง2คนถูกไหมแล้วทีเนี้ยไปเจอแก๊งอีกแก๊งนึงป้นแต่ทีเนี้ยไปขับแล้วก็ได้ถามว่านี่ใครมันก็บอกว่าเพื่อนมาปนด้วยกันเปล่าที่แรกก็นึกว่าคนในแก๊งก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยบอกว่าไม่ไปเลยแยกกันไปแต่ทีนี้ก็แยกย้ายกันดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันมีรับลมความในมากกว่านั้นให้เราไปฟังป่ะโอเคผมเพิ่งพูดขนาดนี้เขาคงไม่อยากรู้หรอกไอ้เวรตอนนี้ก็ขับมาก็เจอกันอีกรอบนึงที่ตู้แล้วทีนี้มันไม่ได้ใส่หน้ากากปนกัน4คนที่ตู้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ใส่หน้ากาก 500,000 น่ะเดี๋ยวมึงก็โดนปรับหรอกเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีก็นึกว่าเป็นคนในแก๊งไงใช่ไหมก็นึกว่าตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นคนในแก๊งอยู่ปุ๊บ
แล้วพอจะขับออกอ่ะมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูตบปากแม่งหรอกก็คือมันพูดกับตู้ถูกไหมแล้วพอตู้ไปกับแดง2คนมันมา4ด้วยความที่ใจบ้าไงมันบ้าแล้วไงตอนนั้นอ่ะอยู่ดีๆมันจะมาตบปากก็เลยยอมไม่ได้ก็ลงไปซัดแม่งฟ้าสรุปแล้วตายคู่ก็คือตายสู้มันไม่ได้แต่ก่อนตายเฮือกสุดท้ายอ่ะมันพูดว่าเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะไอ้ควายเหมือนเก่งอ่ะไอ้เหี้ยหรือว่าไอ้ควายนี่แหละก็คือตู้ตายใช่ไหมใช่ตอนนี้มันอนิเมะปุ๊บมันบอกว่าเหมือนเก่งอ่ะไอ้เหี้ยหรือว่าไอ้ควายสักอย่างนั่นแหละก็เลยเดือดก็เลยรู้ว่าก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนในแก๊งตัวเองก็รู้แล้วก็เลยตามที่แรกนึกว่าเป็นเสียไม่ได้ก็เลยโทรไปหาคนเนี้ยแต่เขาไม่อยู่เมื่อวานเขาไปต่างจังหวัดมาปุ๊บก็เลยตามคนในแก๊งมา2คนเพื่อจะไปเอาคืนถูกไหมจะได้รู้ว่าแก๊งไหนแล้วทีนี้พอไปตามก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าเออไม่น่าเจอแม่งละแต่ไม่มึงลืมคีย์เวิร์ดเปล่าแต่ลืมคีย์เวิร์ดแต่ลืมคีย์เวิร์ดเออขอย้อนกลับเลยก่อนจะมีตบปากใช่ไหมก็เลยถามมันว่ามันไปปล้นแถวไหนมามันบอกว่าไปปล้นในเมืองแล้วสดแล้วมันสนถามแล้วมันก็ถามตู้ว่าปล้นแถวไหนมันตู้เลยบอกว่าปล้นแถวตู้แล้วมันก็บอกแล้วตู้บอกว่าแล้วมันจะไปไหนต่อเนี่ยแล้วมันบอกว่าแน่ไปปล้นในเมืองต่อประมาณเหมือนจะไปทำในเมืองต่อเออแล้วมันก็จะตบปากคุยกันเหมือนเพื่อนเลยนะเออก็ใช่คุยกันเหมือนเพื่อนเลยก็นึกว่าคนในแก๊งเลยมันนึกว่าเพื่อนก็คือตู้คิดว่าเออคนในแก๊งตู้ชื่อหวังใช่ไหมมันเสียงคล้ายกันก็นึกว่าคนในแก๊งเลยตอนแรกอ่ะปุ๊บเออก็ไม่ได้อะไรพอมันจะตบปากแล้วมันพอมันแทงตายแล้วมันก็บัฟก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แก๊งตัวเองแล้วก็เลยตามคนในแก๊งมา2คนมาช่วยกันตามหามันแต่ไม่เจอนะสักพักนึงก็มีชื่อประกาศแก๊งนาคอสโดนจับก็เลยรู้เลยว่าเป็นพวกมันแล้วพอมาเรียกมันมาคุยตอนแรกมันก็เหมือนจะไม่ยอมรับแล้วพอเล่าเรื่องราวให้มันฟังมันก็บอกใช่ครับผมมันพูดเองก็เลยตู้ก็เลยจะตีกับนาคอสก่อนใช่เพราะว่าแค้นมากเมื่อวานตามหามันประมาณ11โมงอะแต่ว่ายอมไม่ได้นอนเพื่อมันคนเดียวเลยจนเจมบอกว่าอย่าบ้าไปนอนเถอะถ้าตู้เอาตู้ตีกับนาคอสก่อนแล้วก็คือแล้วก็ต้องรอมาแล้วก็พอจบก็มาตีบเสียไม่ได้ถูกปะถูกก็2แก๊งเลยทีเดียวเพราะว่าตู้คิดว่าตู้ไหวแต่เรื่องของเรายังเหมือนเดิมนะถ้าเบบเอาคนที่ชื่อชักเข้าก็ต้องตามนั้นอะเข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันมีปัญหาน้องคนนี้มันหลายรอบแล้วไงก็คือถ้าเบบอยากเลี่ยงก็คือตอนแรกเบบมาป้นพวกตู้ก็เลี่ยงที่ยังไม่ตีถูกไหมแต่ถ้าเบบอยากเลี่ยงก็ต้องห้ามเอาคนนี้เข้าถ้าเบบยังยินจะคำนึงว่าเบบอยากเลี่ยงที่จะตีบเอ็นยาอยู่ก็ต้องห้ามเอาคนนี้เข้าอะแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะจบยังไงด้วยกับคนเนี้ยเพราะว่ารอบแรกอะมันหน้ามาด่ามะนาวมั้งรอบสองมันด่าพี่แฮปไงมันสองรอบแล้วไงคนเนี้ยแล้วมันทำให้กากีดังมีปัญหาเอ็นยาคนนี้แหละโอเคตู้แล้วถ้าสมมุติว่าแต่ตู้ก็ไม่รู้ว่าจะเตียบนะคอจบเมื่อไหร่ใช่ปะมีเบบตีไม่น่านานหรอกได้ก่อนก็ไม่ได้ใช่ปะเออตอนไม่น่านานหรอกตู้ว่านะแต่ไม่น่านานอ่ะตีกับเสียไม่ได้ก็ไม่น่านานเหมือนกันแล้วเรื่องของ BC กับเสียไม่ได้ก็ไปเขียนเองตู้ก็ไม่ยุ่งเพราะตู้ไม่ได้เป็นพันใครอยู่แล้วเบบก็รู้อยู่เจอเหมือนพันก็เถอะนะเบบนะเอาจริงนะเบบเออแล้วคือแต่ว่าคือมันนานไหมอ่ะเบบอยากรู้ว่ามันนานไหมนานไหมเหรอมันก็ขึ้นอยู่ที่เอาจริงนะตู้อ่ะจะไม่เตียบเสียไม่ได้ไม่ได้ก็ได้นะแต่ประเด็นมันต้องใช้เหรียญเดือนหน้าไงคือตู้ไปขึ้นซอร์ทไว้แต่ตู้ต้องใช้เหรียญไงต้องใช้เหรียญเดือนหน้าไม่งั้นแก๊งตู้แตกไงก็เลยคุยกันมาละก็ที่แรกอาจจะปล่อยให้เสียไม่ได้เตียบบีซีไปนี่แหละเพราะว่ากลัวบีซีบอกว่าเนี่ยเอ็นทีอาร์เข้าข้างเสียไม่ได้นู่นนี่นั่นก็แต่พอคุยกันไปคุยกันมาไม่ได้ต้องใช้เหรียญนี่ว่าก็เลยต้องตีบเขาด้วยแต่ตู้คิดว่าไม่น่าเกินสิ้นเดือนอะรวมถึงครูดาวเบฟหน้าได้ตีเดือนหน้าปะรวมถึงครูดาวเสร็จได้ตีสองแพ็คก็ได้เดือนหน้าแล้วอีกอย่างเบฟก็กลัวว่าเสียไม่ได้จะเหลี่ยมมาแทงพวกเบฟตอนไม่พร้อมถูกไหมเนี่ยก็คุยกันไปเลยเจ้าตั้งแต่ตอนไหนแต่เบฟอย่าลืมว่าแกงเบฟมีสปอร์ตอะแค่เตือนไว้เฉยๆลองคุยกับเขาดีลองคุยกับเขาก่อนเนี่ยก็เห็นเบบกังวลเรื่องเขาจะมาเหลี่ยมเปิดเนี่ยก็คุยกันไปเลยหัวแก๊งกับหัวแก๊งคุยไปเลยคือเบบอยากรู้แค่ว่าเบบจะต้องรอไหมแค่นั้นแหละไอ้ที่ถ้าสมมติเรื่องที่อยากรู้ก็คือเบบปฏิได้เลยตอนเนี้ยแต่เบบอยากรู้ว่าเบบต้องรอไหมว้าแบบต้องรอให้เขาตีกับเอ็นทีอาร์ก่อนไหมต้องน่าจะต้องรอตอนเนี้ยแล้วเรื่องนับวันเตียเนี่ยคุยกันเลยอยากฟังอยากรู้อยากเสือกด้วยก็ตู้จบกับตู้ตลอดเพื่อนยาต่อไหนก็มันครูดาวหลังครูดาวก็ได้ครับโอเคครับก็คือหลังครูดาวหมดใช่ไหม
ใช่ครับใช่ๆหลังครูดาวหมดใส่เลยไงตอดโอเคครับมันก็หลังตีกับ NTR แล้วก็ครูดาวโอเคครับได้ครับได้ครับแกงหลังนี้ก็ห้ามเหลี่ยมเปิดกันก่อนนะถือว่าขอทั้งสองแกงเลยได้ไหมจะได้มันอันนี้ด้วยโอเคไหมพี่ต๊อดโอเคไหมเบ๊บไม่ต้องโอเคครับนะทั้งคู่เลยถือว่าขอแต่ก็อย่าไปแย่เขานะเสียไม่ได้อ่ะบีซีเขาไม่ได้เอ็มดีมันหลายรอบแล้วแต่ถ้าอะไรนะไม่ตู้ขออย่าเหลี่ยมเปิดกันก่อนแต่บอกเสียไม่ได้ไงว่าอย่าไปแย่บีซีก็ถือว่าขอทั้งสองแก๊งว่าอย่าไปยุ่งจนกว่าเนี่ยรอก็ใน SMD อ่ะรู้ว่าเป็น BC ก็ด่าไม่หยุดสรุปไปแล้วก็ยังด่าไม่หยุดแล้วด่าแบบ BC เลยนะคนไหนอ่ะครับคนชื่อดอมอ่ะค่ะฮะว้ายใช่ดอมด่าว่าไงอ๋อเรื่องจมูกหรือเปล่าครับใช่ครับใช่เห็นมันบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยแบบเคยซีกันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเอาเป็นตามนั้นก็ได้โอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเชยอย่าเลยกลับดีกว่ากูขอไปเคลียร์เคลียร์นั่นต่อเลยตู้จะตีกับตู้ตีกับนาคอสวันไหนอะวันนี้เลยเนี่ยวันนี้เลยไม่มีโอกาสแกงเนี้ยต้องตีเลยตีวันนี้เลยน่าจบไวๆนิดด้วยฮัลโหลดินไหมได้ฮัลโหลดินป่ะน่าตีวันนี้เลยวันเนี้ยวันนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยโอเคใช่ปวดหัวไว้เฮียอย่าฆ่าตัวตายละพี่จมลงฆ่าตัวตายป่าววะเอานี้ดิเอาผ้าเช็ดตัวไปรัดคอตัวเองเหมือนที่ผมทำดิ